สวัสดีเช้าวันจันทร์ไม่เป็นไรเช้าวันจันทร์นะครับกับอาเวนซ่าคันนี้ก็คือการตั้งล้อเครื่องชดเชยก็คือไม่บาลานซ์กันทำให้รถมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเวลาอัตราการผสมอากาศกับน้ำมันไม่ได้ส่วนเราจะทำหน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่วาล์วล้างติ่งขีดเสื้อแล้วก็นำรถเข้าโครงการนะครับเราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังว่ารถคันนี้ทำอะไรมาบ้างทำไมถึงต้องทำตลอดเวลาและทำไม่จบสักทีคือที่ทำมาเท่าที่เขาเล่าให้ผมฟังนั่นคือทำมามันไม่ได้ตรงจุดที่รถที่จะเป็นเลยรถคันนี้วาวยันแน่นอนนะครับว่ารอบเครื่องกับรอบแอร์เขาตั้งไม่เท่ากันการชดเชยรอบมันผิดก็คือถ้าตั้งเท่ากันเวลาเปิดแอร์เข้าเกียร์เครื่องจะโหลดมากเขาจึงตั้งรอบเผื่อไว้นะครับเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับผมวิชัยนะฮะจะมาจากกรุงเทพครับผมรถคันนี้มีอาการเป็นยังไงเวลารอบเดินเบาปกติขับรถในกรุงเทพเนี่ยเราจะติดเยอะเพราะงั้นมันจะอยู่ในที่รอบเดินเบาเนี่ยซะส่วนใหญ่แล้วก็มันก็เลยผมสังเกตว่า มันมีอาการสั่นขณะที่เดินเบาบางทีเหมือนกับว่าบางทีมันสั่นมากจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปต่อไหวไหมเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเกิดความกังวลเวลาคนเราเกิดความกังวลในการขับรถมันจะไม่สบายใจยิ่งร้อนยิ่งเป็นใช่ใช่แล้วก็ผมก็เข้าศูนย์จริงๆแล้วรถคันนี้เข้าศูนย์มาแล้วก็พอขับออกมามันก็มีอาการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็เลยมองว่าต้องกลับไปที่ศูนย์เพื่อที่จะไปให้เขาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ทางศูนย์เขาก็เช็คแล้วเขาก็เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างมักจะเปลี่ยนตัวที่ซ่อมเสร็จแล้วมันก็ยังไม่หายผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทางศูนย์เขาก็เหมือนกับเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็บอกให้ผมเอาลองมาใช้เพื่อที่ว่าจะดูว่าอาจจะหายคำพูดตรงนั้นอะไรต่างๆผมก็เอามาใช้แต่ผมก็ไม่กล้าใช้มันมากหรอกผมก็เพราะว่ารถมันติดในกรุงเทพนะฮะผมก็ขับทิ้งขับไปสักสองทิ้งไว้สองสามวันนะขับทีนึงสองสามวันขับทีนึงขับแล้วก็ก็เลยมาถึงนี่เพื่อที่ดูจากใน YouTube อ่ะนะฮะแล้วก็การยางเครื่องรู้อย่างเมื่อกี้การทดสอบยางเครื่องทดสอบที่ตรงไหนฮะเมื่อกี้เนี่ยผมเอามือแตะแก้อ๋ออ๋อครับผมฮะฮะนะครับครับตัวนี้มีปัญหาแน่ครับผมถึงจะเปลี่ยนใหม่ก็จริงเดี๋ยวเราจะคลายน็อตให้มันอิสระแล้วก็ลองให้จัดให้ใหม่ดูครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับผมครับผมของแท้เลยใช่มั้ยก็ของแท้มาจากศูนย์เลยมาจากศูนย์มีอ้าวเดี๋ยวคันนี้แล้วก็เราจะให้เจ้าของรถดูนะการเช็ควาล์วไปยังทำอย่างไรนะฮะการซ่อมเราจะให้ดูแล้วก็ถามได้ครับผมแต่อย่าถามเยอะจนเกินไปเสียเวลาช่างนะได้นะเอาเท่าที่รู้ให้หายสงสัยก็พอละตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรแค่นั้นพอละให้เขาทำครับอ้าวเดี๋ยวคอยเจอกันนะครับคันนี้ขอบคุณครับI'm not.
ารถนะต้าอเวนซ่าคันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้ามากับอาการกระตุกแค่เราจอดรถเนี่ยกระตุกแรงมากหลังจากเกือบ1วันแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ขาดอยู่1ตัวก็คือออกซิเจนเซนเซอร์มีปัญหาเราจะมอบหน้าที่ให้กับอาจารย์ประภาสดูแลต่อนะครับที่กรุงเทพเพราะว่าอะไหล่ที่นี่มาเทียบแล้วท่าไม่ได้ใส่ไปแล้วท่ามันเพี้ยนก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ประภาสอาจารย์ประภาสรับหน้าที่ดูแลคันนี้ต่อนะครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยการขับขี่ภาคสนามเจ้าของรถเท่านั้นนะที่บอกได้ครับเพราะว่าช่างมีหน้าที่ทำครับเป็นไงครับการขับขี่ความแตกต่างก็ดีขึ้นกว่าที่มาเมื่อตอนมานะฮะครับผมเราดูจากกราฟด้วยแล้วก็ไปขับทดสอบดูทั้งวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็เหมือนจำลองสภาพการขับขี่ในกรุงเทพก็คือมันมีการติดไฟแดงจอดทิ้งหยุดรถเข้าเกียร์ดีไว้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะครับผมก็ดีขึ้นครับผมแต่ว่าเห็นว่ายังติดขัดอยู่ที่ตัวออกซิเจนเซนเซอร์ก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะครับผมตัวเหลือตัวเดียวก็จบสมบูรณ์แล้วฮะอ๋อครับผมปัญหาคาใจคันนี้นานหรือยังก็ประมาณเดือนเศษหนึ่งเพราะว่าขณะที่มันมีปัญหาเนี่ยด้วยความที่ไม่รู้ก็ไม่กล้าขับเพราะกลัวว่าการขับรถในลักษณะที่มันสั่นเนี่ยกลัวว่ามันจะยิ่งไปทำให้มีผลกระทบไปถึงตัวอื่นอะไรมากมายขึ้นไปอีกก็เลยส่วนใหญ่จะจอดรถทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็สองสามวันจะสตาร์ทให้มันได้ทำงานสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยฮะไม่กล้าที่จะจอดทิ้งไว้โดยไม่ให้รถขยับเลยครับแล้วก็พอดีทำงานด้วยก็เลยทำให้จะหาโอกาสมาถึงที่นี่เนี่ยต้องหาวันจังหวัดลาววันหยุดวันนี้พอดีวันนี้ได้วันหยุดก็เลยตั้งหลักมาตั้งแต่เช้าเลยคือเรามาซ่อมรถที่ใหญ่อยู่นะครับไม่ต้องลางานเราหยุดวันไหนมาวันนั้นนะครับซ่อมรถเสียเงินแล้วเสร็จขาดได้ได้ก็คือทีแรกนึกว่าวันอาทิตย์จะปิดอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์จะปิดอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมรถยนต์ที่ใช้ที่กรุงเทพนะครับการระบายความร้อนเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดการระบายความร้อนที่เราต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ระบายความร้อนให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดครับผมเพื่อระบายความร้อนให้เร็วที่สุดผมแนะนำน้ำมันเครื่องให้ตัวนึงครับลองใช้ดูปลูกได้ดีนะครับระบายความร้อนเร็วที่สุดในโลกครับผมเขาจำลองจาก F1 ที่แข่งนั่นแหละมาผสมใส่ใช้รถรถแข่งเลยครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ของกิโตนะอธิบายให้ฟังนะครับเชิญทางนี้เลยครับสวัสดีครับคุณนัทครับไอตัวนี้ก็ตัวกึ่งสังเคราะห์นะครับ 10W40 นะครับก็เหมาะกับรถของคุณพี่เขานะครับก็ใช้มาระยะหนึ่งนะครับด้วยเทคโนโลยีคูลเทคตรงนี้นะครับจึงช่วยให้น้ำมันเนี่ยระบายความร้อนได้ดีนะครับเราถอดแบบมาจากตัว F1 นะครับแล้วเราดีไซน์นะครับ develop มาให้เหมาะสมกับรถในเมืองไทยโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้ก็ลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับปิโตนัทนะครับนะฮะตัวนี้ตัวเดียวในพันกว่าล้านเนี่ยครับผมครับนะครับเป็นสารที่ระบายความร้อนได้เร็วที่สุดนั่นก็คือรถร้อนจัดๆน้ำเดือดจะมีปัญหาถูกไหมครับคือระหว่างน้ำไม่เดือดกับน้ำเดือดความเสียหายจากน้ำเดือดจะสูงกว่าครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ช่วยได้อ๋อยิ่งรถติดยิ่งครับยิ่งดีครับผมมันยี่ห้อนี้คือเราเอ่ยน้ำมันเสียมาได้ยากทางการค้าของเขาครับผมผลิตให้หลายยี่ห้อเขาถูกมานะครับผมแต่เราพูดไม่ได้ครับผมเป็นการไปดีเทียดิบเขามันไม่ดีนะครับแนะนำให้ใช้ปลูกได้ดีครับผมเพราะว่าผมต้องรอมาหลายสิบปีนะตั้งแต่เป็นสมัยเป็น QS อ่ะลูกแรกๆของประเทศไทยอ่ะผมใช้น้ำมันตัวนี้อ่ะแก้มันเครื่องหายในรถโตโยต้าก็ดีก่อ12วาล์วแล้วก็รถอีซูซูปัจจุบันเนี้ยเรียกควันน้ำมันเครื่องหายอะไรหายเนี่ยผมใช้ตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับจะมีดีเซลเบนซินครับผมปลูกแต่ใช้ดีใช้เลยใช่ไหมครับลองดูใช้แล้วจะติดใจครับครับเดี๋ยวจะลองดูอ้าวสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรทางฝั่งพี่โนนัทก่อน
อยากฝากอะไรถึงสมาชิกก็แนวทางการตลาดจะทำยังไงครับก็ฝากถึงสมาชิกนะครับในส่วนของตัวน้ำมันปิโตรนัสนะครับการจัดจำหน่ายเนี่ยคือเราเน้นนะครับลงในส่วนของตัวอู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวของผลกำไรเนี่ยทางอู่ก็จะได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนทางลูกค้าเองนะครับด้วยทางปิโตรนัสเองเนี่ยมุ่งมั่นในการ develop ตัวน้ำมันหล่อลื่นนะครับเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าตั้งแต่ตัวการ approve จากเบนซ์นะครับหรือการทดสอบหรือว่าการเป็นสปอนเซอร์ของรถ F1 นะครับเราก็ถอดเทคโนโลยีตรงนี้มาใช้กับรถมาใช้กับน้ำมันหล่อลื่นในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยเราเป็นที่ยอมรับแน่นอนครับส่วนฝั่งเจ้าของรถครับต้องการใช้ครับตอนนี้เราชมรมรวมช่างโดยใจรวมช่างซ่อมรถยนต์ได้รับหน้าที่ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ให้หาซื้อง่ายขึ้นนะเร็วๆนี้ครับเราจะเปิดตัวของรวมช่างโดยใจรวมช่างซ่อมรถยนต์ทุกอู่ในแต่ละจังหวัดจะมีรองรับให้ท่านคือปัจจุบันนี้โทรมาหาผมโอ้โหกับน้ำมันเครื่องกะลอนส่งไปเกาะสมุยอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าไอ้กำไรขาดทุนมันเราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นพูดถึงทำอย่างไรให้ทุกคนได้ใช้ดีกว่าเพราะว่าของก็ดีเนี่ยเราแนะนำให้ถูกและใช้ดีนะครับเอามาฟังจากของรถอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รุ่นเดียวกับเราครับผมก็คิดว่าขับคือรถผมเนี่ยดูแลน้อยมากเพราะว่าก็คิดว่าเคยใช้รถมันก็ถึงเวลาก็คิดว่ามันพอมีปัญหาแล้วก็ซ่อมซะแค่นั้นเองแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันอยากให้ดูแลไปขับคนที่ขับรถนะฮะขับรถไปคอยดูแลไปไม่ใช่แบบว่าขับไปก็ได้แต่ขับนะฮะแล้วก็ปล่อยปัญหาอะไรต่างๆโดยที่มาใหญ่ยนต์วันนี้ฮะได้รับความรู้อะไรบ้างก็ดีฮะเพราะว่าขณะที่เขาซ่อมไปดูแลไปอยู่เนี่ยผมก็คอยมาดูไปด้วยแล้วก็ได้เห็นว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันทำงานยังไงจุดไหนเคยเป็นยังไงจากคนที่ไม่เคยรู้เรื่องรถอะไรเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ชอบสงสัยชอบเรียนรู้เนี่ยก็ได้เรียนรู้ไปมากมายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ฮะครับต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วเราไม่สบายอ่ะไม่หมอยังรู้ไม่เท่าเราเลยฮะเห็นไหมว่าการที่เคาะงานผมเป็นยังไงครับผมก่อนจะซ่อมครับก็เห็นมีมาดูพร้อมกับช่างนะฮะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของอาจารย์ใหญ่นะฮะแล้วก็เห็นว่าปัญหาเป็นยังไงจับดูว่ามันสั่นอยู่ตรงไหนแล้วพอวิเคราะห์เสร็จก็บอกช่างให้ช่วยจัดการทำตามที่อาจารย์ใหญ่จัดการวิเคราะห์ฮะครับนั่นก็คือการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาถ้าเราวิเคราะห์ไม่ออกเราก็ถอดไปเรื่อยกระเป๋าของเจ้าของรถจะเบาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังมากใช่ปัญหาหนึ่งที่เจออยู่เนี่ยก็คือว่าเวลาซ่อมรถเนี่ยช่างก็พูดถึงที่อื่นนะฮะเขาบางทีเขาเดาว่าน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้เขาก็จะเปลี่ยนอะไหล่ตัวนี้ละผมจริงๆก็คือเปลี่ยนไปหลายตัวแล้วแต่มันไม่ใช่นะฮะครับผมครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่น่าเจ็บใจเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์งานเนี่ยสำคัญที่สุดพี่งอฮะวิเคราะห์งานให้ขาดตัวไหนสงสัยเราถอดมาเช็คตรวจเช็คได้โดยเฉพาะเครื่องมือต้องพร้อมนะครับครับอ้าวฝนจะตกแล้วต้องส่งเจ้าของรถกลับบ้านสวัสดีครับใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่ง
ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์